คนสวัสดีค่ะเกดเองนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมาทำการรีวิวของที่ได้มาจากทาง TikTok นะคะแล้วก็มาแจกของรางวัลครบ 300,000 subscribe นะคะแล้วก็มาให้น้องๆร่วมกิจกรรมกันนะคะโอเคเราจะไม่พูดล่ำทำเพลงอะไรมากเพราะทุกคนก็คงจะรอกิจกรรมนะคะงานปีนี้นะคะของ TikTok เป็นงานที่สนุกแล้วก็ดีมากๆเหมือนการที่เราได้ไปเที่ยวครอบครัวเลยครอบครัวที่ใหญ่มากๆเลยนะคะต้องขอบคุณ TikTok มากๆเลยนะคะที่ทำงานแบบนี้แล้วก็อยากให้ทำทุกปีด้วยเพราะว่าเกดมีความรู้สึกว่าเราแบบมันเป็นงานที่รู้สึกว่ามันอบอุ่นนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยวันนั้นสนุกมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะคะเดี๋ยวเกดจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ของที่เกดได้มาในปีนะคะก็จะมีฉากเด่นนี่นะคะฉากที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะใครที่ชอบฉากไหนนะคะก็ให้คอมเมนต์มาด้วยนะว่าชอบฉากนี้ฉากใหม่หรือว่าฉากเก่าสวัสดีค่ะเกดเองนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วก็ได้หมวกมานะคะคือหมวกปี้แล้วเกดก็มีแต่ว่าคือมันไม่ใช่ลายนี้นะอันนี้คือลายใหม่นะคะแล้วก็ได้มาแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเขียนว่าแบบนี้ด้วยคล้ายๆแบบ Hitchuwitatrutrutrut อ๋อไม่ใช่แล้วก็แล้วก็มีนี่เลย say what เสื้ออันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือเสื้อ TikTok นี่แหละแต่ว่าเป็นเสื้อของปีที่แล้วนะคะไม่ใช่งานของปีนี้เนาะแล้วก็มีเป็นสร้อยนะคะอันนี้มีสีเงินแล้วก็มีสีทองด้วยนะเท่าที่เกดจำได้นะก็น่ารักมากเลยแล้วก็มี wish band นะคะมีสีขาวกับสีดำนะทุกคนนี่น่ารักมากเลยแต่ว่าคือแบบมันใหญ่มากคือเกดเป็นข้อมือเล็กอะนะแบบว่าข้อมือเด็กแต่ว่าอันนี้คือใหญ่มากทุกคนดูสิใหญ่มากนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแจกของกันนะคะฉลองชะยองอีกอ่ะฉลองครบยอด 300,000 subscribe นะคะก็กติกานะคะก็มีอยู่ว่าให้น้องๆ นะคะไปกดถูกใจแฟนเพจนะคะGracie นะคะเดี๋ยวแกจะชิงลิงก์ไว้ที่ใต้ description นะคะเมื่อกี้กล้องมันดับไปนะคะเราจะมาอธิบายกติกาใหม่กันเลยนะคะกันนะคะโอเคคะแนนนะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปกดถูกใจแฟนเพจนะคะก็คือเกซี่นะคะแล้วเดี๋ยวเกซลงคลิปนี้เสร็จแล้วเกซก็จะแชร์คลิปนี้ลงไปในแฟนเพจนะคะหลังจากนั้นนะคะเกซก็จะตั้งหัวข้อว่าคุณชอบอะไรในช่อง YouTube เกซี่นะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้แคปรูปนะคะที่น้องๆกดไลค์แฟนเพจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นนะคะแล้วก็เขียนเหตุผลที่ชอบช่องของเกซี่เกซจะอ่านนะคะคอมเมนต์ไหนถูกใจมากที่สุดนะคะเกซก็จะแจกให้คนนั้นเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าของรางวัลนะคะที่เกซจะแจกในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด4รางวัลด้วยกันนะรางวัลที่4นะคะสกูชี่นะคะนี่เลยเกซก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้น้องๆยังฮิตเล่นสกูชี่กันอยู่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเกซไปดูแล้วเกซก็รู้สึกเอ้ยมันน่ารักดีนะเผื่อน้องๆบางคนยังชอบเล่นแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบยังอยากสะสมมันอยู่นะคะเกซก็เลยเลือกที่จะซื้อมาให้น้องๆเล่นนะคะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆยังฮิตเล่นกันอยู่ไหมแต่ว่าเกซก็ตั้งใจที่จะซื้อขึ้นมาแจกนะคะโอเคขออนุญาตแกะนะคะนี่เลยนะก็แพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากด้วยนี่นะคะก็ชิ้นใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือเกซเลยนะเนี่ยความสโลก็จะนิ่มมากเลยนะแล้วก็หอมมากด้วยคือเกซชอบกลิ่นหอมมากนะคะคือเนื้อมันนิ่มมากอ่ะคือเนื้อนิ่มมากจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ของแท้นะคะทุกคนแต่ว่ามันนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วเกซก็รู้สึกว่าน้องๆก็น่าจะได้ลองสัมผัสเล่นดูนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ฮิตเล่นกันแล้วแหละแต่ว่าก็อยากแจกนะคะอันนี้ก็คือรางวัลชิ้นที่4นะคะที่เกดจะแจกให้ทุกคนเนาะของรางวัลชิ้นที่3นะคะก็คือของสิ่งนี้นะคะเป็นของที่เกดกับคุณแม่ไปเลือกกันมาเลยนะคะที่ร้านนี้เลยมันเป็นพวกกลุ่ม Hello Kitty อะค่ะนี่เลยก็ซึ่งที่เกดได้มานะคะก็คือนี่เลยนะคะเป็นกล่องใส่ของนะคะมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะด้านในก็ประมาณนี้อันนี้คือรางวัลที่3นะนี่นะคะเป็นกล่องใส่ของน่ารักมากๆเลยเอาไปใส่อะไรก็ได้นะคะน่ารักมากค่ะรางวัลที่2นะคะก็คือนี่เลยเป็นกระเป๋า Hello Kitty นะคะนี่เป็นผ้ากำมะหยี่นะทุกคนมันนุ่มมากเลยนะคะลาย Hello Kitty นะลายด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะสวยมากเลยมีโบว์คิตตี้ตรงนี้ด้วยซิปก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้รูดก็ง่ายด้วยนะคะด้านในก็จะประมาณนี้นะไม่ต้องสนใจกระดาษคือจะเป็นผ้าลื่นๆนะแล้วก็มีป้ายตรงนี้ให้นะคะเป็นของแท้นะยืนยันได้เลยนะคะต่อไปลำดับสุดท้ายนะคะก็คือรางวัลพิเศษที่สุดเลยนะคะก็คือรางวัลที่1นั่นเอง
ตุ๊กตานี่เลยนะคะมันนิ่มมากเลยเกดกอดทุกวันเลยนะคะมันนิ่มมากแล้วเป็นตุ๊กตาน้องหมาที่น่ารักมากเลยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มอ้าน่ารักมันนุ่มมากเลยทุกคนมันนุ่มมากจริงๆทุกคนดูดิมันนุ่มมากเลยนะมันอาจจะไม่ได้ราคาแบบแพงเท่าของอย่างอื่นที่เกดซื้อมาแต่เกดมีความรู้สึกว่าแบบมันน่ารักอ่ะคือมันน่ารักแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจที่มันแบบมันน่ารักมันน่ากอดน่าหยิกน่าเหมือนเคี้ยวอ่ะก็กติกาก็ได้บอกไปแล้วนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็สิ่งสุดท้ายนะคะที่อยากจะพูดกับคนที่ติดตามทั้งหมด 300,000 คนนะคะก็คือของรางวัลที่เกดให้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีราคาเท่ากับสิ่งที่คน 300,000 คนที่ติดตามเกดหรือว่ามากกว่านั้นได้ทำการให้แล้วก็ทำเพื่อเกดมาตลอดนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่เคียงข้างกันให้กำลังใจกันแล้วก็ดูคลิปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดแล้วก็เวลาที่เกดเนี่ยต้องการอะไรหรือว่าอยากให้ช่วยเหลืออะไรหรือว่าแบบว่าอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ช่วยเกดตลอดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณตรงนั้นด้วยแล้วก็คำติชมทุกอย่างนะคะเกดก็จะมองมาที่ตัวเองแล้วก็ทำการปรับปรุงตัวแก้ไขนะคะเกดจะไม่เคยกดคอมเมนต์อะไรเลยแต่ว่าเกดก็จะย้อนดูตัวเองว่าเป็นอย่างที่เขาพูดไหมถ้าไม่ได้เป็นเก๋ก็จะไม่ได้สนใจอะไรนะคะแต่ก็นำความคิดตรงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองหรือว่าถ้าความคิดนั้นความคิดเห็นนั้นมันผิดจริงๆเก๋ก็จะมานำปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่เคียงข้างกันเป็นครอบครัวเกซี่กันนะคะแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เกดอาจจะพลาดทั้งไปนะคะกับที่ทำกับน้องๆไม่ดีหรือว่าผิดพลาดอะไรไปโดยที่เราแบบว่าไม่ได้คิดหรือว่าเราไม่รู้นะคะไม่ได้เจตนาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามเกดแล้วก็อยู่กับเกดเป็นครอบครัวแบบนี้ต่อไปนะคะติดๆพูดเหมือนดาราเลยเนาะแต่ว่าแบบคือมันพูดออกมาจากใจจริงๆแล้วเกดก็รู้สึกว่าเกดอยากขอบคุณแล้วก็อยากขอโทษทุกๆคนจากใจจริงๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวเกดจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้ description ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสำหรับวันที่หมดเขตกิจกรรมวันนี้นะคะเกดจะขอให้หมดเขตวันที่10นะคะเดือน9นะคะวันที่10เดือน9นะคะเกดก็จะปิดกิจกรรมนะคะแล้วก็เริ่มแจกของแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เกดทำคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเกดก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ